น้ำหวานจากดอกไม้เนี่ยเคยกินกันหรือเปล่าฮะอันนี้นายเล็กจะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันกินได้จริงๆช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนายเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นายเล็กพามาดูน้ำหวานที่อยู่ในช่อดอกไม้นะใครที่เคยกินน้ำหวานจากดอกไม้ครับมาดูกันครับสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นของหวานเราเลยแหละฮะนี่ตุ่มๆใสๆที่อยู่บนดอกไม้เนี่ยนี่รสชาติหวานเลยฮะเนี่ยใครเคยกินลองนึกถึงสมัยเด็กฮะนะเนี่ยเวลานกหรือว่าพวกผีเสื้อเนี่ยมันจะมาดูดกินน้ำหวานอย่างนี้แหละแต่วันนี้นาเล็กตื่นเช้ากว่าสามารถที่จะมาเห็นน้ำหวานที่อยู่บนดอกไม้เนี่ยเนี่ยมันขับน้ำหวานออกมาโอ้โหเป็นถือว่าเป็นน้ำตาลฟรุกโตสอย่างดีแล้วมั้งเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยมองหาอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาหน้าหนาวเนี่ยหาของหวานกินแบบนี้แหละฮะเหมือนนกเลยมาแย่งนกกินแย่งผีเสื้อกินเดี๋ยวนาเล็กจะชิมให้ดูว่ากินได้จริงหรือเปล่ามีรสชาติหวานจริงหรือเปล่าก็ใช้นิ้วเรานี่แหละนะนี่จิ้มไปที่น้ำหวานมันก็จะติดมือนะนี่ติดมือมาแล้วนี่แล้วก็จิ้มไปอีกนะนี่ให้ดูว่าเนี่ยน้ำหวานที่อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ที่ปลายนิ้วนะเล็กเนี่ยเมื่อกี้จิ้มได้สองสามดอกเนี่ยถือว่าได้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าหวานจริงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยที่อยู่ปลายนิ้วนะเล็กเนี่ยเดี๋ยวนะให้ดูเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวจิ้มชิมให้ดูนี่แหละรสชาติหวานเลยฮะก็ถือว่าอร่อยนะก็เนี่ยแหละเรานึกถึงสมัยเด็กๆเรากินกันแบบนี้นะนาเล็กไม่กลัวฮะนี่แหละครับดอกไม้ที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของพวกนกพวกแมลงนะหรือว่าโดยเฉพาะผึ้งเนี่ยเขาก็มาหาอาหารแบบนี้แหละคนเราใครบอกว่าเห็นอย่างนี้ไม่กล้ากินแล้วคุณกล้ากินน้ำผึ้งได้ยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ